ไหมเอา 4.5 นะเขามี 4.0 เราเสียเอา 4.5 งั้นเหรอจริงนะจริงนะฟังหนูต้องเข้าใจทฤษฎีการสื่อสารอธิบายความว่าถ้าหนูเป็นคนพูดพูดเลยก็ได้ให้ผู้ฟังเขาเข้าใจถ้าหนูเป็นคนฟังหนูฟังคนที่เขาพูดทุกเม็ดฟังแล้วคิดตามคิดไม่หมดจำไม่หมดจดบันทึกทุกเรื่องทุกวิชาโอไหมโอ้อยากได้ 4.5 ก็ต้องคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ทุกวิชาโอเคนะเอาละสองมือเปล่าหนูจะช่วยต่อไปนี้เมื่อกี้เข้าใจในหลักการนะต่อไปสังเกตร่างกายหนูจะดีเองนะคะหายใจด้วยโทษครับสังเกตหนูจะรู้สึกเองนะคะเจ็บระบอกเจ็บไหมคะดีมากหายใจด้วยไม่มีใครในโลกจะมาหายใจแทนเราได้แม้ทางโรงพยาบาลเขามีเครื่องช่วยหายใจมันก็ตายอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไม่ต้องใช้ตรงนั้นเราพร้อมจะหยุดหายใจเองเมื่อไหร่ก็ได้โอไหมหนูทุกที่นี้ตลอดตัวเราพร้อมจะหยุดหายใจเองเมื่อไหร่ก็ได้เป็นการเตรียมพร้อมเลยนะไม่ต้องให้ใครมาช่วยหายใจเราให้เราหายใจโอเคไหมครับเพราะธรรมชาติเป็นของเราเองหนูต้องคิดตรงนี้ให้ได้นะครับแล้วหนูจะพึ่งพาตัวเองได้โดยความรู้สึกของหนูเองและความคิดของหนูเองนะคะโยกเยกสบายสบายหนูจะรู้สึกสบายตัวต่อไปนี้หนูจะเจริญตัวโตแบบสมส่วนต้องการความสวยไหมต้องการไหมคะความสวยบอกว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปหนูต้องคิดอย่างนั้นได้ก็ดีไม่ได้ก็แล้วไปแต่การเจริญโตแบบสมส่วนต้องการตรงนั้นความสูงความอ้วนน้ำหนักให้มันสมส่วนประกอบกับความรู้สึกนึกคิดให้ไปด้วยกันคือปัญญาพร้อมส่วนความสวยความงามได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปหนูต้องคิดอย่างนั้นให้ได้โอเคนะเอาล่ะลองดูสองฝ่ามือลูกหงอกจะช่วยความสวยได้ไหมคะหนูจะไม่มีสิวเลยบอกให้ก็ได้โอเคนะบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยครับหายใจธรรมดาเลยสูดเอาหายใจสูดเอาหนูจะเป็นคนที่ไม่มีสิวแน่นอนนะครับสูดลึกๆถ้ามันเต็มปอดเต็มชวนหนูหนูจะรู้เองนะในปอดในส่วนหนูจะรู้เองหนูจะรู้สึกเองว่ามือลูกหงอกมีอะไรบ้างที่เนี่ยเมื่อกี้ที่เข้าห้องน้ำยังไม่ได้ล้างมือเลยโทษครับโทษครับนั่งให้ตรงหรอกดีแล้วที่หนูไว้ผมยาวนะคะใบหน้าของหนูกับผมยาวมันถูกกันนะคะโอเคนะจำไม่ด้วยท่านวันนี้ก็เรียนนึกสนุกผูกใบเปียเลยโอเคไหมโรงเรียนโอเคไหมเป็นสาวแล้วม.6แล้วผูกเปียเลยไปโรงเรียนโอเคไหมครับจำให้ดีลุงหมอกำลังให้รหัสหนูนะม.6ขับเปียไปโรงเรียนเลยหนูจะได้สักอย่างหนึ่งวันนั้นวันนั้นหนูจะได้สักอย่างหนึ่งจำแม่นๆวันนั้นหนูจะเจออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐด้วยจำได้เนาะเมื่อถึงเรียนชั้นม.6ฉันจะผูกเปียไปวันแรกการเปิดเทอมแล้วหนูจะได้สิ่งดีๆจากรหัสตรงนี้เมื่อลุงหมอกให้ไว้ไม่เสียอะไรเลยประเพณีว่าทำไม่เสียอะไรเลยโอเคนะวันนั้นอยู่ด้วยลุงหมอกยังอยู่นะถ้าสงสัยโทรศัพท์มาถามเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้หนูชั้นไหนตอนเนี้ย
ป .6 ป .6 อีกกี่ปีครับอีกประมาณป .6 หวังว่าคงท่องสูตรคูณได้หมดนะบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์หนูตรงนี้นะ7อย่างนี้บวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์หนูต้องเก่งไม่รู้ต้องให้รู้ไม่เข้าใจต้องให้เข้าใจอย่างอื่นจะดีหมดโอเคไหมครับนี่คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นนั้นก็เรียนไปทั่วไป 4.5 เอาไปเลย โอเคครับเจ้าสาวนะเอาความแข็งแรงไปด้วยนะคะดีใจด้วยครับไม่ต้องประเมินผลเพราะว่าเป็นของแถมเนาะโอเคครับดีใจด้วยจะแทนคุณพ่อคุณแม่นะ